กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่านะครับผมวันนี้ครับผมตามคำเรียกร้องตามคำเรียกขอมานะครับบอกให้พี่ไปรีวิวรถอัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมคาร์พาร์กิ้งหน่อยพี่มันเป็นรถกระบะซิ่งนะครับผมนี่มันใช่กระบะคันนี้หรือเปล่านะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อมันชื่อว่าเชฟโรเลตอะไรแต่มันมีโลโก้เขียนอยู่ตรงนี้ว่าซิลเวอร์มันน่าจะเป็นเซฟโรเลตซิลเวอร์นะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นนี้โอ้โหมันเป็นกระบะแบบรุ่นคุณปู่เลยนะไม่ใช่กระบะแบบยุคใหม่เป็นกระบะแบบสไตล์อเมริกายุคแบบรุ่นราวแบบอายุ 80-90 ปีอะไรแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงหรอกอย่างมากก็ประมาณ50ปีถึงหรือเปล่าวะถ้า50ปีเนี่ยสภาพมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมยังมองว่ามันน่าจะเป็นแบบรถมันยังสภาพแบบคือแบบมันยังแบบอยู่ในยุคที่ปัจจุบันขึ้นมาหน่อยนะแบบมันก็ไม่ได้เก่ามากนะครับผมคันนี้ในเกมก็ราคา500ทองนะครับผมจริงๆมันอัปเดตเข้ามาใหม่นี่มีหลายคันมากเลยมันไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวแต่ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็จะมารีวิวแค่กระบะคันนี้อย่างเดียวพอแล้วนะครับผมเพราะว่าผมมีทองซื้อพอดีเลยเดี๋ยวเราจะทำการจัดไปเลยกดซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผมอุ้ยได้ล้ออะไรมาเนี่ยไม่ได้ล้อแล้วอะก็ช่างมันเถอะยังไงผมก็จะไปเปลี่ยนล้ออยู่ดีนะครับเราจะแต่งเป็นแนวยังไงดีทุกคนแนวมันจะแต่งเป็นแนวกระบะซิ่งมันจะเหมือนหรือเปล่ามันเป็นแคปอ่ะมันน่าจะมีแบบชุดแต่งที่เป็นคอกนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเผื่อมันจะมีคอกซิ่งอะไรแบบนี้ให้ผมว่าน่าจะเวิร์กสามารถใส่เครื่อง 400,000 ได้เลยนะครับโอ้แบบนี้ถูกใจผมมากเลยใส่เครื่อง 400,000 ได้เราไม่ต้องไปกง SP นะครับผมแรงม้าแค่นี้ก็วิ่งกระจุยกระจายละตังหมดชิบหายละตังไม่พอแต่งรถแล้วเหลือ 1,328 บาทเดี๋ยวขอไปดูชุดแต่งก่อนละกันก่อนที่เราจะไปหาเงินกันสมมติว่าผมจะลองแบบว่าแต่งเล่นๆดูนะอันนี้คืออะไรอ๋อมีใส่แบบว่าปิดท้ายปิดกระบะด้วยเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมว่าแบบโชว์กระบะอุ๊ยสปอยเลอร์ทำไมประเทศจังวะไม่เอาดีกว่านะครับผมถ้าแต่งเป็นแนวแบบโหลดเตี้ยล่ะมันโหลดเตี้ยมากกว่านี้ได้หรือเปล่าอุ๊ยเอาอันนี้คือสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วเราลองเปลี่ยนล้อดูเปลี่ยนล้อที่มันแบบตัวนี้ล้อที่เราเคยซื้อเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะอุ้ยว่าไปแบบนี้ก็เท่อยู่นะแต่เปลี่ยนสีรถหน่อยสีแดงแรงฤทธิ์อ๋อผมว่าสีเหลืองน่าจะเท่ว่ะเฮ้ยนี่แหละถูกใจผมมากเลยเดี๋ยวขอเอาแบบว่าล้อยืดหน่อยล้อยืดแต่มันติดซุ้มล้อเอาเข้ามาอีกนิดนึงทรงนี้พอได้อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่เหลือเงินสักบาทแล้วว่ะทุกคนเราต้องหารถไปขายก่อนผมว่าเอาไอ้8ไปขายนี่น่าจะขายได้อยู่ละมั้งเนี่ยไม่รู้ดิเพราะว่าไอ้8ในเกมนี้มันเป็นรถเติมนี่ใช่มั้ยผมว่ามันน่าจะขายได้อยู่แหละแต่ขอดูคันอื่นหน่อยละกันเฮ้ยเอากระบะซิ่งเราไปขายก็ได้เก็บไว้ทำไมเอาไปแบบว่าแจกจ่ายให้คนในเกมเขาได้เล่นบ้างถ้าจะขายรถนี่ต้องไปขายด่านซิตี้นะเพราะว่าด่านรีเซิร์ชเนี่ยรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคนไม่ค่อยเล่นด่านรีเซิร์ชแล้วโอ้ด่านนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะขายได้แล้วดูดิมันไม่มีคนเล่นเลยครับเดี๋ยวเราโยกย้ายไปที่ด่านรีเซิร์ชกันเลยดีกว่าเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่ด่านรีเซิร์ชแล้วอุ้ยเหมือนว่าด่านรีเซิร์ชคนจะกลับมาเล่นกันเป็นปกติแล้วหรือเปล่าคนอยู่กันเยอะเลยครับผมที่ร้านเรียวเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราจะทำการเอารถกระบะของเราไปขายเพื่อหาเงินไปแต่งรถกระบะไอ้คุณปู่กันไม่รู้ว่าจะขายออกหรือเปล่าต้องลองไปขายดูขายสักประมาณล้าน2ล้านก็พอแล้วผมว่ามันก็น่าจะมีราคาอยู่รถที่ผมจะมาขายในวันนี้เอาสัก2ล้านไปผมไม่ขายแพงไปกำไรล้านนึงพอแล้วนะครับผมบวกค่าแต่งหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านขาย2ล้านพอนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะฮะแรงมาอัพให้นะครับผมลายแต่งให้นะครับคุ้มไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วนะครับผม2ล้านนี่คุ้มมากนะครับในวิ่งไปแค่109กิโลเท่านั้นเองจัดไปเลยผมมีเงิน 69,000 คนที่เดินมาดูรถเนี่ยมีเงินแค่ 69,000 มีคนเอา BRZ มาขอแลกไม่แลกนะครับผมไม่แลกนะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะ BRZ นะครับโอ้2ล้านนี่แพงไปเหรอไม่รู้ดิเพราะว่าบางคนในเกมเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันสักเท่าไหร่นะครับดูอย่างผมดูสภาพผมตอนนี้สิมีเงินเท่าไหร่มีแค่ไหนวะ
1,300 มีเงินแค่ 1,300 บาทคนในเกมนี่คิดเอาแล้วกันว่าเขาจะหาเงินมาจากไหนมาซื้อคนนี้เดินมาทำไมขอ 69,000 ขอ 69,000 เอ้ยเอ้ยไอ้นี่เอ้ยทำไมขับรถนี่ไม่ดูเลยเนี่ยคนเขาจอดรถขายกันอยู่เนี่ยชนมั่วเอาโอ้ยเราจะหาเงินได้ยังไงวะเนี่ยมันไม่มีคนซื้อเลยครับเราจะใช้วิธีหาเงินแบบอื่นกันดีกว่าวิธีหาเงินแบบอื่นมันก็มีไม่เยอะเด่นนี่เล่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีตอนนี้ผมออนไลน์มาแล้ว40นาทีนะครับส่งของไประยะทาง4กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็แข่งทั้งหมด25ครั้งนะครับเราถึงจะได้รับเงินทั้งหมดนี้เลยทำไมรู้สึกว่าการมารีวิวรถกระบะคุณปู่วันนี้มันลำบากจังวะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ไปก่อนละกันเอ้ยหน่อยนะอันนี้ก็เป็นกระบะคันใหม่ที่อัปเดตเข้ามาแต่เหมือนว่าคันนี้เนี่ยจะอัปเดตมาก่อนหน้ารถกระบะคันที่เรามารีวิวกันในคลิปนี้นะครับมันอัปเดตเข้ามานานแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราเอารถคันนี้เนี่ยไปทำภารกิจหาเงินกันดีกว่าครับผมสภาพตอนนี้คือไม่มีเงินใช้เลยเกมคาร์พาร์กิ้งไม่เหมือนแต่ก่อนโอ้ยเงิน20ล้าน30ล้านเฮ้ยโคตรเท่ป่ะเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ให้มันสับเกียร์เร็วมาดูดิมาสับเกียร์ช้าโอ้โหดูสภาพรถเราตอนนี้เฮ้ยแต่มันที่ว่ะสวยอยู่นะแล้วเรียบร้อยครับ ต้องเอารถไปซ่อมที่ร้านซ่อมตรงนี้โอเคโอ้ยด่านนี้มีคนเล่นเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะรถไปซ่อมกันก่อนนะครับผมแล้วก็ไปทำภารกิจโดยการเอารถไปแข่ง25รอบเอาส่งของก็ได้ส่งของเป็นระยะทาง4กิโลเมตรแต่ต้องเอารถไปซ่อมก่อนตอนนี้เพราะว่าถ้าไม่ซ่อมนี่มันอืดเกินไปอ๋อมันมีทางเข้าตรงนี้ด้วยโอเคแล้วใครเอาพ่วงน้ำมันมาจอดไว้ตรงนี้เนี่ยเพิ่งซ่อมเสร็จก็ชนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอทำภารกิจเพื่อหาเงินไปแต่งรถคนปู่ก่อนนะครับผมไม่มีเงินแต่งรถเลยตอนนี้ส่งของเป็นระยะทาง4กิโลเมตรคือเดลิเวอรี่มันต้องเป็นอันนี้5กิโลเมตรอันนี้พอดีเลยโอ้โหเดี๋ยวแล้วของเรามันไปดรอปอยู่กลางถนนด้วยนะประเด็นมันไม่ก่อให้โอเคได้ละโอเคทีนี้ยิงยาวเลยครับผมผิดทางเอาเมื่อกี้ไปถูกทางแล้วของต้องไปครบทุกชิ้นเท่านั้นเอ้ยมีคนมาขอแลกด้วยไม่แลกโอเคฮะไปเพื่อเงิน 50,000 แค่ 50,000 เองนะปกติไม่เคยจนขนาดนี้มาก่อนนะต้องบอกท่านผู้ชมไว้อย่างนี้แล้วรถมันชนกันได้อะปกติมันไม่ชนกันนี่วิ่งเนี่ยไปแม่งแค่นี้แหละ3ชิ้นก็3 มันมาอยู่ตรงฝาท้ายไปแค่นี้พอแล้วมันน่าจะได้อยู่แหละมั้งปกติรถมันไม่ชนกันนี่เวลาวิ่งเร็วๆน่ะทำไมเมื่อกี้มันชนวะทำไมรู้สึกว่ามาเล่นเกมคาร์พาร์กิ้งช่วงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วว่ามันลำบากจังเงินก็ไม่มีจะใช้แล้วตอนเนี้ยโอเคหล่นไปเลยช่างมันมีของทั้งหมดในกระบะ8ชิ้นนะครับผมตอนนี้เหลือแค่4ชิ้นเท่านั้นเอารถไปแจกจ่ายใช้ถอยขายทิ้งหมดแล้วพอจะมาเล่นแล้วมันไม่มีเงินใช้ทีเนี้ยรถเป็นไรผมว่ารถพังแล้วว่ะทุกคนโอเคกลับมาเป็นปกติแล้วก็นึกว่ารถจะพังโอ้ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ผิดซอยนี่ว่ะมันต้องซอยข้างหลังนะใช่หรือเปล่าวะทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เหมือนกัน
โอเคโอ้แล้วให้โอ้โห GPS แม่งโคตรแบบทางดีๆไม่แนะนำให้ไปเลยทางแบบนี้จะชอบจริงไปอีกหนึ่งนะครับผมแต่มันใกล้จะถึงแล้วโอ้ยปวดหัวกับ GPS ว่ะสภาพรถว่าจะไปถึงครับพังหมดแล้วดูกระบะหลังก่อนตรงไหนวะตรงนี้น่าจะประมาณตรงนี้แหละอยู่ฝั่งนั้นนี่โอเคโอ้ได้รับเงินมา 20,000 นะครับผม 20,000 กับอีก10ทองแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการแต่งรถของเราละไปกดออกจากเกมไปเลยเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดเพิ่มนะครับผมเมื่อกี้มันเหลือในส่วนของฟาสต์เกียร์บ็อกซ์แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม 5,000 อ้าวตังค์ไม่พอโอ้ฟาสต์เกียร์บ็อกซ์นี่ 20,000 กว่าเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะพอเข้ามาตรงนี้มันมีเสียงด้วยเฮ้ยมันมีเสียงเหมือนแบบเราอยู่ในแบบโกดังอะเสียงว่ะให้ความสมจริงไว้แบบเพิ่มซาวเพิ่มมิติเพิ่มฟิสิกส์เข้ามาในเกมเวลาเราแต่งรถเราอยู่ในอู่มันก็จะมีเสียงแบบเครื่องนั่นเครื่องนี้อะไรแบบเนี้ยมันแบบให้ฟิลอะไรประมาณนั้นแล้วเราจะทำเป็นแค่เอาแค่ฝากระโปรงดำก็พอแล้วมั้งอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องไปทำเพิ่มเติมละพอแล้วแค่นี้แหละแค่นี้เลยแต่งแค่นี้เลยวิ่งงานมาเมื่อกี้เนี่ยเพื่องานนี้เลยเพื่อฝากระโปรงดำอันเดียวนี่แหละเพราะว่าตังค์ไม่เหลือละจริงๆก็อยากจะแต่งลงแต่งลายจริงๆรถกระบะแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะไปแต่งลายนะผมว่ามันปล่อยคินๆผมว่ามันยังสวยกว่าแต่งลายใส่อีกนะเอาจริงๆแต่แรงม้ารถผมมาดีประเด็นน่ะเราเกียร์บ็อกซ์ยังไม่ได้จูนเลยโอ้โหทุกคนนี่คือด่านรีเสิร์ชไม่มีคนเลยครับอ๋อมันเป็นห้องใหม่นะครับผมมันยังไม่มีคนเข้ามาพอเข้ามาก็จะมาขอแลกรถเลย มีใครที่ผมสามารถท้าแข่งได้บ้าง AE86AE86 โอ้โหแต่งลายอะไรมาเนี่ยมั้ย400เมตรเบิร์นยางก่อนเลยอันดับแรกครับผมรถใหม่มันก็ต้องเบิร์นยางก่อนนะฮะไม่เบิร์นเนี่ยรถมันจะออกตัวไม่ดีโหมีคนแอดเพื่อนทั้งแอดเพื่อนทั้งขอแลกรถโอ้ทำไมมันอืดจังอ่ะผมรู้สึกว่ามันอืดแปลกๆวะทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมว่ามันอืดแปลกๆวะแต่ก็วิ่ง7วิอยู่นะไม่ได้ช้าเลยครับเฮ้ยรู้ละแข่งกินเงินแข่งกินเงินเฮ้ยรอบหนึ่งนี้ได้ตั้ง 5,000 เลยนะมีใครจะแข่งกับผมอีกหรือเปล่านะฮะไม่มีคนเล่นเลยวะทุกคนทำไมเห็นคนออนไลน์เยอะอยู่แต่ทำไมไม่ค่อยเห็นคนเลยวะ EK9 คันเนี้ยว่าไงท้าไปก็จัดมาไม่รับคำท้าผมนะครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยเดี๋ยวเราย้ายด่านกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่ด่านไอ้นี่ดีกว่าด่านอะไรนะด่านไฮเวย์Very good เลยนะครับผมไปเดี๋ยวรอเอารถคุณปูเนี่ยไปเล่นในด่านไฮเวย์กันสักหน่อยละกันเพราะว่าส่วนมากคนจะไปออกกันอยู่ที่ด่านไฮเวย์กันซะหมดเลยขอท้ารถดอทชาเลนเจอร์หน่อยท้าไม่ได้เอ้ยเบนซ์ AMG ว่ะโอ้โหแต่งลายไซเบอร์พังมาโคตรตึงเลยลายบาร์โค้ดหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าลายอะไรว่าเป็นเหมือนแผงวงจรอะลายแผงวงจรครับผม915แรงม้านะครับรอบแรกเราจะแข่งแบบไม่กดสลับมาดูว่ามันจะสู้ได้ไหมถ้าไม่กดสลับเนี่ยโอ้ยสบายครับผมแรงม้าเราเยอะกว่าโอ้โหวิ่งฉิวเลยครับผมสบายเลย8วิด้วยแฮไม่ธรรมดาแฮเราได้เงินมาเพิ่มอีก 5,000 แล้วนะครับผมตอนนี้เฮ้ยอ้าวแต่เหมือนว่าคู่แข่งเราเนี่ยจะยังไม่เข้าเส้นชัยมาเลยเพราะไปไหนละผมกดออกไปเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่วะ 28,000 คนเขาหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่มีคนเล่นเลยทุกคนเกมเนี้ยอะไรวะอุตส่าห์แบบว่าเข้ามาแล้วก็คิดว่าจะมีคนแบบเล่นแบบเหมือนแต่ก่อนอะไรแบบนี้ไงแต่โอ้โหไม่มีแล้วดูดิไม่มีใครเลยฮะมาขับรถเล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยโคตรเซ็งเลยวะก็โอเคครับผมทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาขับรถเล่นรีวิวให้ท่านผู้ชมดูประมาณนี้ละกันนะครับผมแต่ภารกิจของผมว่าจะทำเนี่ยไม่ได้ทำนะครับผมเหลือการแข่งขันนะครับผมแข่งไปแล้ว2ครั้งนะครับเหลือ23ครั้งจะได้เงิน 50,000 ซึ่งพอละคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆแค่นี้พอก่อนละกันพอหอมปากหอมคอแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่ถ้ามีคนอยากจะให้ผมเล่นอีกนะเอาคลิปนี้กดไลค์สัก500ไลค์ไปคลิปหน้าจะมีต่ออีกแต่ถ้าไม่ถึงก็อาจจะไม่มีต่อ
นะครับผมนะก็กดไลค์ช่วยกันหน่อยนะครับผม